มาดูที่จักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางนะครับเป็นพ่อค้าขายเป็ดพะโล้ขับจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลักพุ่งข้างทางหัวชนกับเสาไฟฟ้าพาดข้ามคลองเจ็บสาหัสนะครับสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ที่ขับตามหลังรถผู้ประสบเหตุเผยว่าผู้บาดเจ็บเป็นพ่อค้าขายเป็ดพะโล้ตามตลาดนัดและวันนี้ได้มาขายเป็ดพะโล้ที่ตลาดนัดหนองบอนแดงนะครับหลังจากตลาดนัดเลิกก็เก็บของขี่รถจักรยานยนต์เพื่อกลับบ้านที่พักมาถึงที่เกิดเหตุรถของผู้รับบาดเจ็บเสียหลักวิ่งตกข้างถนนไกลกว่า10เมตรพุ่งลงคลองก่อนไปชนกับเสาไฟฟ้าที่พาดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งศีรษะฟาดไปกับเสาไฟฟ้าทราบชื่อแต่เพียงว่าชื่อเล่นนายยุ่นนะครับไม่มีครอบครัวอาศัยอยู่ตัวคนเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพไว้เป็นเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานนะครับในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมรอสอบสวนนายยุ่นผู้รับบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งครับส่งท้ายในช่วงแรกนี้นะครับกันที่เรื่องราวของอุบัติเหตุสำหรับชายวัย37ปีนะครับที่ขับรถยนต์บนถนนข้าวหลามครับอยู่ๆไปเจอคนขับรถกระบะที่เมาแล้วก็ขับตัดหน้ารถของตนจนรถนั้นเสียหลักไปชนกับฟุตบาทครับส่วนผู้กรณีนั้นไม่ยอมชดใช้ด้วยก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบติดตามจับกุมทางด้านของตำรวจเผยว่าคนขับรถกระบะอาจจะกลัวความผิดในข้อหาเมาแล้วขับจึงได้ตัดสินใจหลบหนีเบื้องต้นก็จะมีการประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทราบชื่อเจ้าของรถกระบะคันนี้แล้วก็จะเรียกมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้านะครับยังมีกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับรวมไปถึงข่าวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ลูกยีราฟตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวความซุกซนของน้องหมาอยู่2ข่าวด้วยกันแล้วก็ข่าวอื่นๆนะครับติดตามช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่นึงครับแหลมแท่นบางแสนโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์นริมชายทะเลแหลมแท่นบางแสนบริการห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นในโทนสีแดงสีสันสดใสเอาใจคนรุ่นใหม่ห้องพักทุกห้องหันหน้ามุ่งสู่ท้องทะเลคุณสามารถมองเห็นทะเลได้จากห้องนอนและห้องอาบน้ำทุกห้องด้วยรูปแบบห้องพักที่ทันสมัย4แบบ4สไตล์ห้องซูพีเรียห้องซูพีเรียซีวิวห้องดีลักซ์ห้องสูงพร้อมด้วยการบริการห้องอาหารซานาดูให้คุณได้ลิ้มลองอาหารนานาชาติรสเลิศในบรรยากาศสบายๆริมชายทะเลแหลมแท่นบางแสนและทุกวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่อาหารนานาชาติราคาเพียงท่านละ350บาทโรงแรมเดอะเซสแหลมแท่นบางแสนโทรศัพท์038-381-666ใครที่ใช้ทางหลวงพิเศษผ่านมาทางพัทยาเพื่อเดินทางต่อไปทางบางเสร่สัตหีบและมาบตาพุดนั้นเตรียมดีเจกันได้นะครับเพราะอะไรไปชมกันเพราะขณะนี้ทางหลวงพิเศษสาย7กรุงเทพบ้านฉางช่วงพัทยามาบตาพุดซึ่งมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นมาตรฐานพิเศษ6ช่องทางเป็นรูปแบบผิวจราจรคอนกรีตหนา28ซมไหลทางด้านในกว้าง1เมตรด้านนอกกว้าง3เมตรคืบหน้าไปกว่า 94% แล้วหากเป็นไปตามแผนงานจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนเมษายน2563เราคาดว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางอีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกอีกด้วยพัทยาบิวตี้มอลล์แหล่งช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์เสริมความงามครบวงจรให้คุณเลือกสรรความสวยได้อย่างอิสระด้วยตัวคุณเองสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการปรับโฉมร้านใหม่ให้คุณหาสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วยการจัดโซนสินค้าที่เป็นหมวดหมู่ประกอบด้วยบิวตี้โซนเคาน์เตอร์แบรนด์เครื่องสำอางระดับชั้นนำทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศโซนเครื่องสำอางโซนครีมบำรุงผิวพรรณโซนสีผมอุปกรณ์แต่งหน้าและทำผมสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในราคาเป็นกันเองพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษเป็นประจำทุกเดือนเราให้มากกว่าคำว่าลดขอให้เราเป็นหนึ่งในใจคุณพัทยาบิวตี้มอลล์เปิดให้บริการแล้ววันนี้
ที่พัทยาใต้ซอย3พัทยาบิวตี้สาขาพัทยาใต้พัทยากลางศรีราชาบิวตี้ถนนศรีราชานครและตะวันออกบิวตี้หน้าวัดป่าชมบุรีหรือช็อปออนไลน์ได้ที่ www.ptybeauty.com หรือแฟนเพจ Facebook พัทยาบิวตี้ศูนย์รวมสินค้าราคามาตรฐานบริการอย่างอิสระและเป็นกันเองเพราะมีเทคโนโลยีการสื่อสารในองค์กรที่สมบูรณ์แบบผมจัดการธุรกิจได้ทุกที่สื่อสารระหว่างสาขาได้ตลอดเวลารับส่งข้อมูลรวดเร็วและมีศูนย์เก็บข้อมูลจึงมั่นใจในทุกสถานการณ์ทำให้ธุรกิจของผมก้าวไปสู่เวทีโลกTOT พร้อมให้บริการสำหรับกลุ่มธุรกิจด้วยบริการที่ครบวงจร TOT ผู้เปิดประตูสู่ความสำเร็จของคุณสนับสนุนข่าวโดยโรงแรม The Set แหลมแท่นบางแสน TOT พัทยาบิวตี้ศูนย์รวมสินค้าราคามาตรฐานบริการอย่างอิสระและเป็นกันเองและจังหวัดชลบุรีกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของสรุปข่าวรอบสัปดาห์กันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปในช่วงแรกว่ามีเรื่องของสุนัขนะครับที่ชุมชนเนาะก็กู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงนะครับได้เข้าช่วยเจ้าสุนัขจอมสนนะครับหลังปีนรั้วบ้านเพื่อจะเข้าบ้านสุดท้ายถูกเหล็กแหลมนะครับเสียบคาท้องติดคารั้วได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่นั้นต้องนำเครื่องตัดถ่างมาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลรักษาได้อย่างปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีสุนัขถูกลวดเหล็กแหลมนะครับเสียบท้องคาอยู่ภายในหมู่บ้านทรายทองวิลเลจเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงพบสุนัขเพศเมียอายุประมาณ3ปีถูกเหล็กดัดเสียบเข้าที่ท้องจนทะลุเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับโดยใช้เครื่องตัดเหล็กตัดลงมาซึ่งก็เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าสุนัขอยู่สูงนะครับจากพื้นประมาณ2เมตรและเป็นที่แคบ